ริปนี้มาทำชุดอุปกรณ์ปลูกผักลอยฟ้ากันครับมาเริ่มกันเลยของมาลัยก่อนครับไปไหนแล้วมาดูกันเลยครับขั้นตอนและวิธีการทำนี่คือการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลนะครับมาใช้ใหม่ครับผมตัดส่วนที่เป็นคอขวดออกก่อนนะครับเอาคิดนวัตกรรมไปเรื่อยนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับตัดส่วนปากคอขวดออกนะครับตัวเด็กขวดคู่อีกตัวนึงก็เอาลงอย่างนี้เลยนะครับสวมลงไปอย่างนี้มันจะมีร่องนะครับร่องของขวดอยู่นะครับมันจะลงล็อกกันพอดีนะครับทุกท่านดูนะครับผมดึงออกนะครับโอ้โหเห็นไหมแน่นมากครับผมนะครับมันจะเข้าล็อกกันพอดีปั๊บมานะครับนี่นะครับตรงนี้ถ้าจะเราจะต่ออีกเราก็ต้องตัดก้นของขวดออกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะต่อขวดต่อไปนะครับนี่นะครับปั๊บนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการปลูกผักลอยฟ้านะครับผมตรงนี้ก็ทำไมถึงให้เหลือเป็นฝาปิดไว้นะครับนะครับกะว่าจะให้มีน้ำขังส่วนนี้นิดนึงนะครับแล้วเราต้องเจาะรูตรงนี้ครับผมนะฮะพอน้ำมันล้นมาถึงรูมันก็จะระบายออกใช่ไหมฮะนี่ครับครับเจาะรอบๆครับเห็นไหมก็จะมีน้ำมาขังอยู่ในส่วนของปากคอขวดตรงนี้ใช่ไหมพอถึงระดับน้ำมันล้นมันก็จะหยดลงมาข้างล่างใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วทำนี้ไปเรื่อยๆนะไอ้ตรงที่น้ำขังเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เก็บระดับน้ำไว้เพื่อรากเพื่อนเขาจะได้ลงมาแช่อยู่ในน้ำด้วยนะฮะน้ำสารอาหารเรื่องฟ้าขาวนั่นแหละนะครับผักจะว่ายังไงครับผักผมก็จะเจาะรูแทงรูตรงนี้นะฮะแทงรูอย่างนี้เลยครับเฉียงๆนิดนึงนะอันนี้ผมจะเอาลงสีจริงนะครับอย่างนี้เลยครับเจาะรูเฉียงนิดนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับเนี่ยครับเอาลงไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับตรงกิ่งเขาจะไปปักลงตรงน้ำที่ขังอยู่พอดีนะครับตรงนี้อันนี้คือลองคิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็ออกแบบดูนะครับโดยการนำขยะนะครับมารีไซเคิลนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมครับอันนี้คือสี่กิ่งนะครับเนี่ยอันนี้มีรากแล้วเห็นไหมครับแค่เอาจุ่มบนน้ำไว้ในแก้วเขาก็ออกรากแล้วนะครับเป็นที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับนี่ครับก็ทำไปเรื่อยตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนี่ครับเนี่ยอันนี้คือให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับไว้มาคอยติดตามนะครับชีวิตหมอต้นไม้